ชฟทางเย้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟแมนมันสิเชฟโอ้โหท่ายังเทคุณผู้ชมครับในซีซั่น2ต้องบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะพบกับความสนุกความฮาความดิบเถื่อนครับในสไตล์ของเชฟแมนนั่นเองครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ารายการของเราทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่รายการอาหารแต่เป็นรายการที่จะมากรีโวโชว์รีวิวโหยสวัสดีครับจะมาโชว์จะมากรีโวและรีวิวอะไรนั้นครับผมไปติดตามในช่วงนี้โชว์แรกกลับมาแล้วครับในช่วงนี้ช่วงโชว์แรกจะเป็นช่วงของการนำเสนอทดลองและก็สาธิตครับผมและต้องบอกครับในช่วงนี้มีการทดลองหลายอย่างแต่วันนี้ครับพูดถึงหนึ่งการทดลองนั่นคือเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์เนี่ยคุณผู้ชมเคยทานไหมไม่ว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดร้านอาหารหรือว่าตามที่ต่างๆที่เป็นทรัคเป็นโอ้โหสถานที่ที่แบบไฮโซอ่ะวัยรุ่นสตรีทแวร์แต่คุณผู้ชมครับผมจะมาทดลองเบอร์เกอร์แบบธรรมดามันอ่อนผมจะมาทดลองแบบเจ๋งๆครับผมจะมาทดลองที่ชื่อว่าดับเบิลซูเปอร์ซูพีมาสเตอร์พีซเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชุดใหญ่ไฟกับจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูวัตถุดิบและการทดลองกันดีกว่าครับ wow. ไปดูวัตถุดิบอย่างแรกกันเลยครับนั่นคือเบอร์เกอร์บันเบอร์เกอร์บันนะครับนี่อย่างที่สองครับพรีเมียมแฮมพรีเมียมแฮมถูกแล้วมาทางนี้บ้างนี่ชีสแผ่นชีสเบียร์สองอย่างนั่นคือชีสแผ่นและชีสซอส What นี่ชีสซอสชีสแผ่นนี่มายองเนสนี่ให้ดีๆก็ได้ไหมล่ะมัตตาดครับมัตตาดนี่นะครับโอ้ยเป็นแก้วด้วยบาร์บีคิวซอสคุณผู้ชมนี่พริกหยวกแดงครับคุณผู้ชมครับสับปะรดภาษาเหนือคือบักคะนัดอันนี้หมูไม่อยู่ครับผมหมูเผ็ดคิดได้ไงวะพร้อมทุกอย่างแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมที่นี่ที่พร้อมที่มาพร้อมที่จะมาทดลองนั่นก็คือดับเบิลซูเปอร์ซูพรีมมาสเตอร์พีซเบอร์เกอร์ไปกันเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาเริ่มต้นสำหรับดับเบิลซูเปอร์ซูพรีมมาสเตอร์พีซเบอร์เกอร์ดีกว่านำบันเนี่ยบันเบอร์เกอร์เนี่ยมาลองก่อนนะครับเป็นตัวฐานข้าวแดงวางไว้นะครับสเกลแรกที่จะต้องใส่แล้วนั่นคือซอสบาร์บีคิวซอสนี่บาร์บีคิวซอสครับผมใส่ไปอร่อยมากใส่ลงไปฮะคุณผู้ชมฮะพอแล้วนำแฮมเข้าไปแฮมเนี่ยต้องอย่าลืมครับต้องให้มันหลังเที่ยงคืนมันพฤหัสไปก่อนอะไรมาให้มันสุกไงโปะลงมาแบบนี้ข้าวแดงขั้นตอนต่อไปครับนั่นก็คือการวางชีสแกะออกมาอย่างนี้นะฮะมันจะอยู่ในซองนะครับโอ้ไม่ครับแค่แดงโอ้โหชีสแผ่นไปชั้นต่อไปครับนั่นคือชั้นของพริกหวานเย้ yeah. พริกทำไมหวานวะหั่นออกมาคุณผู้ชมครับได้เป็นแว่นแบบนี้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยก็อันนี้เคลียร์ทิ้งไปแล้วก็วางเราก็ต่อกันที่มายองเนสนี่นะฮะลาดมายองเนสไปก็ตามด้วยแฮมโปะลงไปแบบนี้โปะด้วยชีสคุณผู้ชมแกะเหมือนเดิมแกะออกมาวางลงไปชีสนี่เรียบร้อยฮะนี่อันนี้ชั้นที่2นะฮะไปต่อกันที่ชั้นที่3กันนั่นก็คือวาสับปะรดทานก่อนไหมทานก่อนวางลงไปสับปะรดที่เราได้ซอยไว้เรียบร้อยโอเคขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือซอสมัสตาร์ดใส่ลงไปโอ้ยสีนี่ใช่เลยโปะด้วยแฮมโปะลงไปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยชีสเหมือนเดิมตอนนี้คุณผู้ชมชั้นที่3แล้วนะขั้นตอนต่อไปชั้นต่อไปนั่นคือพริกหวานครับโปะลงไปเย้แล้วก็ตามด้วยซอสชีสนี่ซอสชีสอ๋อ
าก็ไม่เปิดจะออกยังไงเราเปิดด้วยโอ้ยตายแล้วโอ้จะโง่ซะตั้งนานเสร็จแล้วก็ละเลงลงไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ไปอีกชั้นหนึ่งเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาใส่ไปเลยครับแฮนด์โปะโอ้บายเรียบร้อยครับคุณผู้ชมวางชีทครับคุณผู้ชมทุกชั้นต้องมีชีทโชว์เดะเสร็จเรียบร้อยครับซอสบาร์บีคิวครับลงไปเลยชั้นสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมความนั่นก็คือหมูไม่อยู่หมูแผ่นหมูแผ่นนั่นเองครับคุณผู้ชมเอ๊ะมันจะมาวางอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ธรรมดาเราเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษนะฮะนี่คุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็โรยลงไปว้าวสุดยอดไม่พอเหรอเอาอีกสิโอ้รออะไรล่ะเรียบร้อยปิดจบโปะโชเดะโอ้โหคุณผู้ชมครับแต่ละชั้นอย่างนี้ฮะความสวยงามและนี่ครับคุณผู้ชมครับนั่นคือดับเบิลซูเปอร์ซูพรีมมาสเตอร์พีซเบอร์เกอร์ว้าวเอาละครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวไปโชว์แหลกกันดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงของการโชว์แหลกในการทดลองของผมนี้ผมจะดูซิว่าตัวผมเองนี้จะกินได้หรือเปล่ามันสวยงามมากเลยคุณผู้ชมเอาละขั้นตอนในการแหลกของผมไม่ได้ดูดิปากผมแหลกแล้วแหลกเลยต้องหั่นฮะคุณผู้ชมฮะเพราะมันแหลกไม่ได้จริงๆอ่ะครึ่งแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมหั่นออกมาแล้วครึ่งหนึ่งซึ่งผมจะกินคนเดียวครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ผมมีน้องทีมงานครับแบงค์มาแบงค์แบงค์โอ้โหมันซ่อนอะไรไหนอยากกินว่างั้นอ่ะครึ่งนี้อ่ะไม่เอาครึ่งนี้ครึ่งนี้โอ้ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันเป็นการทดลองที่มันสุดยอดมากมันชิ้นใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆอ่ะผมกับน้องแบงค์เมื่อกี้ก็ได้ทำการทดลองโชว์แหลกให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะมันดูบิ๊กมันดูยิ่งใหญ่มันแหลกแล้วมันก็สะใจดีละเกินโหยในส่วนของการทดลองดับเบิลซูเปอร์ซูพรีมมาสเตอร์พีซเบอร์เกอร์ในสไตล์ของเชฟแมนเบอร์เกอร์ชุดใหญ่ไฟกระพริบพบกันในช่วงหน้าครับผมในช่วงของรีวิวสบายสไตล์เชฟแมนพาไปได้ครับวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยไปดูสวัสดีครับทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อมอยซอยยิกจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมีใครนะที่จะมาใครก็กูนี่ไงอ๋อเขาบอกว่าตอนแรกจะเป็นนัทปิ่นโตใครคือนัทปิ่นโตกูไปเปิดพจนานุกรมเลยใครว่านัทปิ่นโตใครอ๋อเขาเป็นเซเลบโอ้เซเลบนี่ๆๆไม่ใช่เซเลบอย่างนั้นเซเลบก็คือเป็นเซเลบในโลกโซเชียลชอบโชว์ชอบโชว์ชอบโชว์เราจะมารีวิวครับผมพี่อมอยสำหรับของที่เราไม่เคยซื้อกินเลยในเซเว่นอย่าพึ่งนี่คือหิว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 เดี๋ยวก่อนครับผมเชียร์สอันนี้เคยซื้ออร่อยมากโดยเฉพาะไอ้ชิ้นนี้ให้นี่ครับคุณผู้ชมเคยซื้อกินไหมไม่เคยนะพูดถึงเรื่องซื้อกินนี่ปกติก็ซื้อกินตลอดนะเวลาซื้อกินนี่กี่บาท500เป็นต้นไปนี่ทำไมถูกจังถูกถูกเน้นเราย่อมเยารวมโรงแรมไหมรวมทุกอย่างนี่หมายถึงว่าของแต่ว่าพวกนี้เราไม่เคยซื้อกินอ่ะอันนี้อย่างแรกครับนั่นก็คือมะขามคุกไร้เมล็ดรสบวยมะขามคุกกินไหมเกิดมาก็เพิ่งเห็นนะครับวันนี้เราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเคยเห็นในไม่เคยซื้อกินดีกว่าแล้วก็มองข้ามไปเลยในเซเว่นนี่ให้ดูนะครับผมเรามาลองทดลองกันนะฮะว่ามันจะรสชาติเป็นไงครับผมต้องกินด้วยเหรอกินด้วยสิมาเป็นแขกรับเชิญมะขามบวยทั่วไปรสชาติกลมกล่อมจริงอ่ะอ๋อบวยแรกเนี่ยกินเข้าไปแล้วยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอกินพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยรสชาติมันจะเริ่มแตกมันจะเริ่มมีรส
หวานมาก่อนอาจจะมีเปรี้ยวนิดๆเคี้ยวง่ายน้ำหวานมาแล้วไอ้ตามอะไรตามหวานเค็มได้ชิมรสชาติแล้วครับถามพี่เฮียมอยซอยยิ่งดีกว่าครับถ้ามีโอกาสเจอปุ๊บเนี่ยพี่เฮียมอยจะซื้อกินไหมเอาเป็นว่าถ้ามันเหลือเป็นอย่างสุดท้ายในเซเว่นก็จะหยิบมาซื้อครับผมมาดูอย่างที่สองครับนั่นก็คือคางกุ้งอันนี้มันกุ้งคางคางกุ้งนี่ก็ไม่เคยเห็นมาเหมือนกันคางกุ้งทอดกดกรอบทอดโอ้จะลงมันจะทอดหรืออบกรอบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะมี2รสนะฮะนี่ฮะอ้าวอันนี้ก็คางกุ้งเหรอคางกุ้งเหมือนกันอ้าวอันนี้เขาบอกว่าอันนี้รสอะไรอันนี้รสอะไรไม่มีผงชูรสแคลเซียมสูงอันนี้รสต้มยำคุณผู้ชมนี่รสต้มยำนะฮะรสต้มยำอันนี้รสอะไรดั้งเดิมอ๋อรสดั้งเดิมแสดงว่ายังไม่ได้ไปหาหมอสันดั้งเดิมนี่เต็มให้ดูนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะฮะจะมีความมุมมามเกิดขึ้นแต่มันก็เค็มเค็มนะอะไรกันต้มยำมิ้นต้มยำเดี๋ยวล้างปากก่อนขอล้างปากหน่อยไม่ใช่แต่ความเค็มของดั้งเดิมเนี่ยมันจะดูแบบว่าหลายๆคนที่ไม่ชอบกินเค็มอาจจะไม่ไหวครับกินไปแล้วคอจะแห้งคอแห้งเสร็จต้องยัดเลยมันเปียกเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรออกมาแล้วใส่เข้าไปกินน้ำตามผมให้นี่แหละรสต้มยำครับอร่อยที่สุดถ้าจะกินคางกุ้งนะถ้าให้เลือกเข้าไปเซเว่นครับผมจะซื้อกินไหมซื้อรสต้มยำกุ้งกินครับผมครับผมอร่อยครับผมแต่ว่าดั้งเดิมไม่กินครับผมแดกเกลือที่บ้านดีกว่าครับเค็มเลยครับผมมาดูต่อไปดีกว่าต่อไปซาฟารีโลล่าเขามีแบบนี้มาเป็นรูปหมีเห็นไหมครับเห็นหมีไหมแกออกมาโอเคนี่ครับบิโชหน่อยบิโชเราเหมือนกันหรือเปล่าครับอันนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่ชอบอาหารอีสานอะไรครับผมนี่ล่ะกินแข็งมากเลยรสชาติช็อกโกแลตอ่ะคุณผู้ชมคนเราเนี่ยชอบคิดว่าช็อกโกแลตไม่อ้วนใช่ไหมแต่อันนี้ร้อยกิโลแคลเองแต่ว่าแบ่งกิน5วันนะรสชาติเหมือนช็อกโกแลตครับถ้าถามว่าแดกช็อกโกแลตแล้วเหมือนสับปะรดเนี่ยว่าไปอ่ะเออคุณว่าแหละก็เหมือนช็อกโกแลตดีวะแต่ว่าจะบอกว่ามันเหมือนช็อกโกแลตสมัยเด็กๆเรากินอ่ะมันจะเป็นช็อกโกแลตแบบบ้านๆแต่ว่าถือว่ากินก็โอเคเนาะถ้าหากว่าเจอในเซเว่นจะซื้อกินไหมครับกิน10บาทก็ซื้อมาต่อไปดีกว่าอันนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องสุขภาพนะฟู้ดฟิตเปลี่ยนตัว F เป็นตัว T ฟู้ดฟิตฟู้ดฟิตอันนี้อารมณ์เหมือนธัญพืชนะครับครับนี่นะฮะเพื่อสุขภาพรับประทานแบบเหมือนแสดงว่าพืชนี่ไม่สบายหรือเปล่าเพราะว่าทานยาพืชไม่มีรสนะเพราะว่ามันเป็นซีเดอร์บาร์รวมผลไม้15ชนิดเกือบเกือบก็คือมันก็จะเจือดกรอบคนรักสุขภาพเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่ามันจะไม่มีรสของความหวานความอะไรเข้ามาใช่มันจะกินแล้วเหมือนกับปลอดภัยอ่ะรู้สึกว่าเรากินอะไรที่มันมีประโยชน์แต่ผมไม่ยอมก็สังเกตว่าส่วนมากของที่มันมีประโยชน์เนี่ยรสชาติจะไม่ค่อยเท่าไหร่รสชาติหอมรสไม่ค่อยอร่อยดีกว่าร้องมันได้เลยนะอร่อยในอร่อยในระดับที่แบบว่าคนรักสุขภาพชอบแต่ผมไม่รักสุขภาพเข้าใจหรือไม่เข้าใจต่อไปอันนี้เข้าใจได้อันนี้เป็นไข่ต้มสมุนไพรเดี๋ยวไข่ดำอันนี้คือที่ดัดแปลงมาจากไข่มนุษย์จริงๆเลยนะฮะไม่ของผมชมพูไหนไข่ต้มสมุนไพรจีนคุณผู้ชมอันนี้ของชอบไข่ต้มเป็นของชอบผมอยู่แล้วชอบไข่ชอบไข่เล็กหรือใหญ่ประมาณนี้เลยเข้าปากง่ายเข้าปากง่ายแล้วเข้าปากนี่เข้าทั้งก้านทั้งไข่ไม่พลาดด้วยแดกเยอะเนี่ยไม่เคยซื้อกินอย่างเงี้ยมันมีน้ำเนี่ยฮะใช่ไข่มันก็ต้องคุ้นเคยกันดีอย่างเป็นอย่างดีเลยไข่มันก็ต้องมีน้ำครับมากินโอ้โหดูวิธีการกินโอ้โหมันต้องแดกอย่างนี้ไหมอ่ะลองดูเพื่อนลองเนาะอร่อยป่ะโอ้เหมือนไข่พะโล้อ่ะมันคือไข่พะโล้ที่จับแค่ไข่พะโล้ขึ้นมาใส่อ่ะอร่อยเหมือนไข่พะโล้เลยคุณผู้ชมจริงเหมือนเป๊ะเลยอร่อยฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามีโอกาสไปซื้อในเซเว่นเราจะซื้อครับไข่ต้มสมุนไพรจีนตาพีซีปีครับผมเย้อร่อยมาดูต่อไปสุดท้ายไม่เคยซื้อกินเหมือนกันชื่อว่าอะไรอันนี้ชื่อว่าสุพีราเป็นแบรนด์ไทยครับทองม้วนกรอบรสกล้วยหอมครับกล้วยเมื่อกี้กินไข่ไปแล้วมากินกล้วยต่อใช่นะครับไข่จะคู่กับกล้วยเหมือนปริมาณมันจะเยอะนะครับผมแต่โอ้ล้วงลึกมากเลยครับโอ้โหคุณชิมครับทองม้วนกรอบรสกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วย
มันเทิงอ่ะคือจะบอกว่ากรอบจริงแล้วหอมกล้วยนะปกติทองม้วนปกติเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วมันจะแตกในปากมันจะไม่มีความแบบเป็นเนื้อแน่นๆอ่ะอันนี้คือกินแล้วเข้าไปแล้วมันเป็นเนื้อแน่นๆแล้วมันกินแล้วแบบสนุกปากมากมันจะกรอบเป็นกล้วยนะครับกลิ่นเดี๋ยวขอกินอีกชิ้นนึงก่อนครับถ้าเราไปเล่นเนี่ยเราจะซื้อกินนะครับสำหรับที่ห้องนี้สุธีราครับอุ่นนุ่นของไทยกันเลยครับคุณผู้ชมครับอร่อยฮะแต่อันเนี้ยแม่งมาที่นี่แล้วนะครับผมใช้กล้วยคุ้มเลยครับมีชาเลนจ์ให้เล่นกันหน่อยครับผมจะมีชาเลนจ์ A ชาเลนจ์ B นำสิ่งของเนี่ยต่างๆในชาเลนจ์แต่ละชาเลนจ์มาทำครับผมให้รับประทานได้ผมให้พี่เลือกเลยว่าพี่จะเลือกชาเลนจ์เอา B ครับผมเอา B ครับผมงั้นก็แปลว่าผมเองเนี่ยเชฟแมนต้องเป็น A ครับผมมาเดี๋ยวอันนี้มาแล้วเป็นสำหรับของการทำอาหารในวันนี้กินเองทำเองกินเองใช่ไหมเฮ้ยแดกเลยแล้วมาหมูหยองกับแยะเค้กโลชีสเค้กเกอร์ดักแด้อบกรอบมันแดกกันยังไงวะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้โอเคนะพริกด้วยอ่ะจัดเลยว่ะครับผมอันนี้คือเซต B นะครับอันนี้คือเซต B อันนี้เซต B อันนี้เซต B อันนี้เซต B ก็ได้อันนี้เซต A ครับผมของคุณตั้งชื่อว่าของผมคือเค้กหมูหยองน้ำพริกมงกุฎทองครับผมส่วนของข้าไม่รอใครครับผมเป็นเค้กมงกุฎไหนเค้กมึงไม่ได้เค้กเลยเอาใหม่ขนมปังดักแด้เค้กเกอร์กรอบโอ้โหเรามาลองดูฮะว่าของผมเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยเป็นยังไงมันเหมือนมงกุฎเลยของผมมากตอนเด็กๆชอบใส่มงกุฎหรือว่าชอบถือดาบชอบใส่มงกุฎครับผมแล้วก็ฟันดาบด้วยแล้วก็ฟันดาบด้วยขนมปังน้ำพริกดักแด้เค้กเกอร์กินได้อ่ะเออว่ะน้อยมันก็มีความเข้ากันมันเหมือนกับว่ามันจะแตกต่างกันแต่มันเขามันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ไม่ได้แย่ครับผมแต่ให้แดกอีกไหมก็ไม่แล้วแหละจริงๆอ่ะครีมนมกับน้ำพริกอ่ะดูเหมือนมันจะคอนทราสต์กันใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วแม่งก็คอนทราสต์กันอยู่ดีครับผมแต่เวลากินด้วยกันแล้วนะฮะจะบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงของผมอ่ะในเซต A เนี่ยดักแด้น้ำพริกแพ็กเกอร์อ่ะพอกินกับขนมปังแล้วกัดลงไปเนี่ยมันกินร่วมกันได้จริงๆของนี้กินร่วมกันได้อยู่แล้วอันนี้มันกินร่วมกันได้เพราะนั้นเป็นของข้างเยอะเติมกูมีครีมนมสดไงที่จะทำให้กูพี่แตกก็เพราะครีมนมสดนี่แหละว่ากลัวกินได้กินได้สุดยอดมากก็สรุปเป็นว่าครับต่างคนต่างก็กินได้ครับแต่ถ้าจะให้กินอีกก็ไม่แดกครับผมไม่แดกครับผมมั่นใจเลยครับผมณวันนี้ครับในช่วงของรีวิวสบายสไตล์เชฟแมนต้องขอบคุณพี่ฮามอยซอยยิกมากครับทางนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมสำหรับสัปดาห์หน้าครับมาอีกปะเนี่ยอะไรฮะมาอีกปะกับสัปดาห์หน้ามาเดี๋ยวเชิญนะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเจ๋งๆอีกนั้นนะครับครับผมต้องมาติดตามในช่วงนี้วิวสบายสไตล์เชฟแมนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ We are the champion We are the champion เป็นไงบ้างสำหรับหน้ากากเชฟแมนวันนี้หน้ากากเชฟแมนจะเข้ารอบหรือเปล่าขอแรงโหวตแรงเชียร์แอบมาคนละรายการนี่จะบ้าเหรอเป็นไงครับคุณผู้ชมครับความสนุกความฮาและความดิบเผือกของเชฟแมนยังคงอยู่นะครับแล้วต้องบอกครับผมสัปดาห์หน้าต้องคอยติดตามทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:30 นะจ๊ะ ไม่เป็นช่องทางอื่นๆนะครับที่สามารถติดตามได้ Facebook YouTube ทางช่อง The Living Show Channel เวลาหมดเวลาอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับผมสัปดาห์หน้าต้องคอยติดตามสำหรับรายการเชฟแมนมันสิเชฟวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ